สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมตำนานมังกรหยกโมบายครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยจะเปิดทดสอบอยู่บนสโตร์ไทยด้วยแล้วก็ตัวเกมนั้นมีภาษาไทยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของใครที่เป็นแฟนๆตำนานมังกรหยกอยู่แล้วไม่ควรพลาดเลยนะครับผมใครที่ดูซีรีส์บ่อยๆเนาะนะครับก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีตามนี้นะครับมีเปิดทั้งหมด8เซิร์ฟนะตอนนี้ส่วนตัวผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่8นะครับมากดเข้าไปเลยก็แล้วกันนะครับผมบรรยากาศด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับซึ่งในส่วนของการต่อสู้ก็เขาจะให้เราเข้าไปสู้ในดันเจียนนะครับแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาตรงดันเจียนตรงนี้นะครับนี่ฮะตอนนี้ผมจะผ่านมาถึงบทที่5แล้วนะครับมากดไปเลยนี่โอเคนี่ครับพอเข้ามาในส่วนของบทที่5แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีด่านแยกย่อยเข้ามาอีกเห็นไหมแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมมาครับมาต่อสู้ตรงนี้นะครับนี่พอมาถึงในส่วนของหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราทำการจัดธงจัดทีมลงไปนะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนในส่วนของตัวละครได้เลยนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดขี้เกียจเนี่ยนะครับก็กดตรงนี้ครับจัดทีมทั้งหมดได้เลยนี่ฮะมันก็จะเอาตัวที่ดีที่สุดลงมาให้นั่นเองนะครับส่วนตัวละครนะครับมันก็จะมีแบ่งครับเห็นไหมมันจะมีแบ่งเป็นฝ่ามือแบ่งเป็นกระบี่เป็นพลังนะครับเป็นปราณอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวกดตกลงเลยนะครับผมนี่มันก็จะพาเราเข้ามาต่อสู้นะครับในส่วนของการต่อสู้นะครับก็จะมีตรงนี้ฮะมีการแบบว่าเร่งความเร็วคูณ1คูณ2นะครับแล้วก็คูณ3นะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นออโต้นะครับก็คือการออโต้สกิลนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้สกิลเองนะครับแล้วก็กดปิดนะครับตรงนี้แล้วก็นี่ฮะกดใช้ตรงนี้ครับสกิลเองนี่ฮะกดใช้ไปเลยนี่เห็นไหมน้องก็จะใช้แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้คือกดใช้เองนะครับก็ปิดออโต้ไปนะครับผมพอสู้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนี้มานะครับประมาณนี้นะตัวเกมก็ลายเส้นก็สวยดีนะนะครับผมเป็นลายเส้นแบบการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวสู้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคมาครับเล่นความเร็วหน่อยรอบนี้นะครับแล้วก็กดใช้สกิลแบบออโต้ไปเลยนี่ฮะมันก็จะสู้ไปครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอเคนี่ครับเวลามันใช้สกิลมันจะใช้แบบนี้นะฮะอุ้ยเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยครับก็สู้เสร็จสิ้นนะนี่คือในส่วนของบรรยากาศตัวเกมเพลย์นะครับก็จะสู้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของรางวัลออนไลน์นะครับด้านมุมขวาบนสุดเลยนะเนี่ยกดเข้ามานี่อันนี้คือรางวัลออนไลน์ที่เขาจะแจกเรานะครับเวลาที่เราออนไลน์ตามระยะเวลาที่ตัวเกมมากำหนดนะฮะแล้วก็มีในส่วนของการเช็คอินรายเดือนนะครับรับเสบียงฟรีอะไรพวกนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเติมไอเทมโค้ดนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมโค้ดแล้วก็เอามาเติมจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดออกไปหน้าเมนูหลักก่อนนะครับโอเคนี่ฮะพอกลับมาในส่วนของหน้าเมนูหลักตรงนี้นะครับก็สังเกตว่าจะมีอันนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือเป็นรางวัลความสำเร็จนะครับลองกดเข้ามาดูนี่ฮะอันไหนที่เราทำสำเร็จตามที่ตัวเกมมากำหนดนะครับแล้วก็มากดรับของรางวัลได้ประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเกมแนวนี้นะก็จะต้องมีกาชาอยู่แล้วนะครับซึ่งกาชาจะอยู่อันนี้ครับตรงลงเตรียมนี่ฮะนี่กดเข้ามาดูปึ๊บนี่เลยนะฮะเราสามารถที่จะมารับสมัครในส่วนของจอมยุทธตัวใหม่ๆได้นะครับก็อย่างเช่นอันนี้กดเข้ามาดูนะครับเขาจะมีการแจกไอ้เจ้านี้ครับตั๋วสุ่มจอมยุทธนะครับผมซึ่งณตอนนี้ผมจะมีอยู่ทั้งหมด17ตั๋วนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีอยู่20ตั๋วนะที่มันแจกมานะครับผมเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันว่าจะได้อะไรนะครับรู้สึกอันนี้จะเป็นแบบว่าให้เรามากดบวกเฉยๆไม่มีอะไรนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเปิดเมื่อรับสมัครขั้นสูง40ครั้งโอเคตามนั้นกดไปเปิดครับผมมาแล้วเราจะได้จอมยุทธแบบไหนบ้างนะฮะนี่ปึ๊บถ้าเกิดว่าเราได้จอมยุทธที่เป็นสีม่วงขึ้นไปนะครับมันจะมีการแนะนำนะแนะนำจอมยุทธนะครับว่าชื่ออะไรอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคนี่ถ้าสีแบบฟ้าๆเนี่ยก็จะไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าสีม่วงปุ๊บแนะนำทันทีนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีไหมโอ้โหไม่มีสีทองว่ะ โอเคมีแค่สีม่วงนะครับ2ตัวนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของการมารับสมัครจอมยุทธใหม่ๆนะครับอันนี้ก็สามารถจับได้นะโอเคจับครั้งเดียวนะครับอันนี้เป็นจับฟรีนะก็จะเป็นการจับแบบธรรมดาทั่วไปนะครับหนีได้แล้วมันก็ไม่รู้นะฮะได้เงินแล้วก็ได้พวกเอามาอัพตัวละครอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูเมนูด้านล่างครับอันนี้นะก็กดเข้ามาที่ตรงจอมยุทธนะครับหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอมยุทธที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวจอมยุทธถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการอัพตัวไหนนะครับแล้วก็กดเลือกจอมยุทธได้เลยสมมุติว่าผมจะอัพจอมยุทธตัวนี้ละกันกดเข้ามานี่ฮะมันก็จะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะฝึกฝนจอมยุทธได้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นจอมยุทธตัวอื่นที่ฝึกฝนได้ดีกว่าเนี่ยสมมติตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะกดทำการฝึกซ้อมนะครับฝึกฝนตรงนี้แล้วก็ทำการเลื่อนขั้นนี่ครับปุ๊บเห็นไหมจากขอบขาวก็จะกลายเป็นขอบเขียวแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีการอัพเลเวลนะครับก็ทำการใช้สมุดอัพเลเวลได้เลยนะครับซึ่งก็จะได้มาจากการแบบผ่านดงผ่านด่านอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะครับมันก็จะมีแจกมาให้นะครับแล้วพอเราอัพเลเวลสูงขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถอัพสกิลได้ด้วยนะครับสกิลก็จะมีแบบเลเวลสูงตามเลเวลตัวละครด้วยนะครับนี่ครับอัพไปเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็จะมีการปลดพันธนาการต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครตรงนี้ที่มันกำหนดนะครับเราก็จะได้ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกจากนี้ก็คือยังสามารถที่จะอัพดาวได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราได้ตัวละครที่ซ้ำมาแล้วก็มาทำการอัพดาวได้จาก1ดาวเป็น2ดาว2ดาวเป็น3ดาวอะไรประมาณนี้นะครับมีตัวไหนสามารถอัพได้บ้างวะนี่อย่างเงี้ยอันนี้นะครับอัพพันธนาการได้นะก็กดอัพเลยนี่ครับมันก็จะอัพสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครที่เราเอาลงทีมอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาแบบพลังเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ครับเป็นการแบบว่าอัพตำราพิชัยสงครามนะครับก็กดอัพได้นี่ถ้าเกิดว่ามีคะแนนอัพตรงนี้นะครับแล้วก็อัพไปเลยนี่เห็นไหมอัพไปเรื่อยครับดูดิพลังต่อสู้แล้วก็จะเพิ่มสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่โอเคเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคกดออกไปนะครับมาที่หน้าเมนูหลักเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกท้าดวลมีตลาดนะครับตลาดนี่ก็คือเป็นตลาดขายของอะไรต่างๆนานานั่นแหละนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้เงินตรงเนี้ยนะครับในการซื้อก็มาเลือกซื้อได้เลยนะครับผมตัวเกมเนี่ยมีการแจกค่อนข้างเยอะนะครับช่วงทดสอบนะแล้วก็มารับได้ตรงซองจดหมายได้เลยนะครับโอเคก็จะมีพวกสำนักนะครับมีประมูลด้วยประมูลยังไม่เปิดว่ะกะว่าจะพาดูสักหน่อยนะครับแล้วก็มีชุดแฟชั่นตำนานนะครับอันนี้นะไหนดูดิเป็นการเติมเงินนะสำหรับคนที่แบบเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาเติมได้จากตรงนี้นะครับมันก็จะมีของรางวัลมามอบให้นะครับผมโอเคส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะมีเนี่ยตรงนี้ครับมีกระเป๋านะครับก็เข้ามาดูได้แล้วก็มีในส่วนของเควสรายวันนะครับอันไหนที่ทำสำเร็จก็มากดรับให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะส่วนเนี้ยตรงยุทธภพเนี่ยมันก็จะเปิดตอนเลเวล28นะครับผมนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นหมดแล้วนะโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูเพิ่มเติมนะครับจดหมายอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอ่างเปาอะไรด้วยนะรวมถึงเรื่องการประกาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดฟังก์ชันเพิ่มเติมก็เข้ามาดูจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยว่ามันจะเปิดตอนเลเวลอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีบอกชัดเจนนะระบบเพื่อนจะเปิดตอนเลเวล20อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยระบบอื่นนะครับผมแล้วก็จะได้ตำลึงมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสู้อีกสักรอบแล้วกันนะฮะมาจัดไปนะครับปึ๊บนี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นสูงไปกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะลืมบอกนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องอยู่นะครับให้เราแบบผ่านไปได้นะครับผมแล้วเราก็จะได้ของรางวัลมาแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเราเกิดแบบว่าด่านต่อไปเนี่ยมันจะมีต่อสู้อยู่นะครับมันก็จะพาเราไปต่อสู้แบบที่ผมพาสู้ตอนแรกๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวดูท้าดวลแล้วกันงั้นนะเมื่อกี้มันเปิดมานะครับพอดีมีฟังก์ชันเพิ่มเติมมาส่วนท้าดวลนี่ก็คือการ PVP นั่นแหละนะครับก็กดเข้ามาดูนี่จัดทีมโอเคเอาทีมที่โอเคที่สุดลงไปนะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้นี่ครับมาแล้วจัดไปเลยพวกสู้แบบอัตโนมัตินะครับมีเร่งความเร็วได้นะฮะนี่แล้วก็เร่งไปโอเคสกิลต่างๆมันก็คงจะใช้อัตโนมัตินั่นแหละนะครับนี่นะสวยงามก็ผมเรียบร้อยสู้เสร็จแล้วได้ตำลึงมาด้วยนะครับแล้วก็ได้ EXP มาด้วยนะ นะครับผมถ้าเกิดว่าจะสู้อีกก็ท้าดวลไปเลยครับจะสู้กับใครแค่นั้นเองนะครับผมก็เป็นบรรยากาศของตัวเกมคร่าวๆประมาณนี้นะครับนะตัวเนี้ยย้ำอีกรอบหนึ่งว่ายังอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นนะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปทดสอบดูได้ลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับยังไงคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่จ้าไปละสวัสดีทุกคนครับผม